มิจฉาชีพต้มเจ้าของร้านหมูหันกดสั่งเห็ดระงกเปิดออกมากลายเป็นดินดำนางทองคำอายุ56ปีผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านปลาคัฟหมูหันพัทยานะคะเธอเปิดกล่องสินค้าให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะหลังจากสั่งเห็ดระงกไปในราคา299บาทจากเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าอาหารป่ามีปลายทางแต่ของที่ถูกส่งมาเนี่ย ก็คือดินดำบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซึ่งเป็นสินค้าที่เธอไม่ได้สั่งนะคะโดยทางผู้เสียหายค่ะเล่าว่าเธอตั้งใจสั่งซื้อเห็ดระงอกในราคา299บาทรวมค่าส่งผ่านมา3วันนะคะพนักง,งานส่งพัสดุมาส่งสินค้าให้เธอก็โอนเงินจ่ายแล้วก็เซ็นรับของตามปกติเพราะคิดว่าเป็นของที่เธอสั่งไปมาเอะใจตอนรับสินค้านะคะพบว่าไม่มีข้อมูลจากต้นทางที่ส่งมาค่ะ เธอจึงแกะกล่องดูแล้วก็พบว่าด้านในเนี่ยเป็นดินดำที่บรรจุอยู่ในถุงตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกโมโหมากนะคะจึงทักกลับไปบอกแล้วก็โทรไปแต่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยค่ะเนื่องจากถูกบล็อกแชทการติดต่อนั่นเองเธอบอกว่า เธอเสียความรู้สึกมากด้วยความที่อยากกินนะคะก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์เพจเห็นลงรูปลงโฆษณาเนี่ยน่าเชื่อถือและตั้งใจไว้ว่าจะนำเห็ดไปทำกับข้าวกินเธอจึงอยากจะฝากเตือนไปยังทุกท่านที่จะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ให้ตรวจสอบต้นทางให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อนะคะนี่ไงคะเป็นเป็นชื่อเราแนละ้วเปิดมาเป็นดิน เนี่ยดูสิทีแรกเราก็ดีใจว่าเห็ดละโงกทําไมมันเป็นแบบนี้มันฝะรับคือเวลารับของกล่องอะมันรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นพอเปิดออกมารีบเปิดกลายมาเป็นดินเนี่ยครับมันก็เสียความรู้สึกแล้วตกใจมากเลยบอกเลยว่าตกใจทําไมเราซื้อเห็ดละโงกกลายเป็นดินเอ่ไม่มีชื่อเขา พี่ช่วยเราเหตุการให้ฟังนะครับก็สั่งเห็ดละโงกเขาบอกว่ากิโลละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามวันถึงเราสนใจเราก็เลยสั่งไปพอสั่งไปแล้วเราก็รอว่าสามวันเออมันก็ถึงจริงๆรพอถึงแล้วมันก็รับหน้าบ้านพอรับหน้าบ้านเราก็ไม่ได้แกะกล่องพอมาเราก็จ่ายเงินไปสองสามร้อยเขาก็ถอนมาบาทนึงพอมาเปิดดูมันกลายเป็นดินกระตกใจว่าสั่งเห็ดละโงกมาทําไมถึงกลายเป็นดิน